ไม่รู้ข่าวนี้ก่อนไม่รู้ว่าเขามีการประกวดนางงามนะฮะไม่งั้นชวนพี่ก้อยเนี่ยไปประกวดกันประกวดเวทีอะไรรู้ไหมสาวเหลือน้อยบ้านนาขออนุญาตตีปากด้วยไหมคะได้ไหมคะอะไรสาวเหลือน้อยเยอะบ้านหน่อยขออนุญาตตีปากผู้ชมไปดูการประกวดนี้กันหน่อยตีปากเท่าอายุเดี๋ยวนี้คือเขามีการจัดประกวดสาวเหลือน้อยบ้านนาประจำปี2566ครับมีผู้เข้าสมัครสาเอา33คนคุณสมบัติเนี่ยก็บอกว่าต้องเป็นหญิงไทยนะและอายุ60ปีขึ้นไปคุณปิ๊กมันหยามกันเกินไปละไม่แต่เวทีนี้ก็บอกว่าคุณเนี่ยจะต้องมีสุขภาพแข็งแรงด้วยนะไม่เคยได้รับรางวัลอะไรมาก่อนเลยนะครับในการประกวดสาวเหลือน้อยบ้านนานะครับในปีที่ผ่านๆมาก็ห้ามได้รางวัลอะไรทั้งสิ้นนะครับถึงจะประกวดเวทีนี้ได้เกณฑ์ให้คะแนนก็บอกว่าแบ่งเป็นอายุ10คะแนนสุขภาพ20คะแนนใบหน้ารูปร่างบุคลิกภาพ10คะแนนและการแต่งกายเรียบร้อยสวยงาม10คะแนนดูสิฮะแต่ละคนที่มาประกวดกันคุณเห็นเนี่ยเขาก็ไม่ได้ดูแบบแก่อะไรกันเลยนะดูสิเห็นไหมฉันจะไม่พูดอะไรเห็นไหมนี่ครับโอ้โหดูคนที่ประกวดเวทีนี้นะฮะแต่ละคนเนี่ยยังมีความสวยงามคล่องแคล่วอยู่เลยเนี่ยคุณยายนะฮะออกมาแบบแสดงความสามารถกันนะครับเออโอ้ยยายบางท่านก็ออกมาเสิร์งใช่ไหมเนี่ยเป็นยังไงมาดูผลประกวดนิดนึงครับผลปรากฏว่านะครับรางวัลชนะเลิศนะครับในเวทีประกวดสาวเหลือน้อยบ้านนานะครับหมายเลข26ครับป้ารำพาคำบุปผาครับอายุ66ปีได้รับเงินรางวัลไป 20,000 บาทครับมาดูรางวัลรองชนะเลิศกันหน่อยครับหมายเลข23ครับนี่คนนี้ครับหมายเลข23ป้าสุนันทาโชคชัยชำนาญกิจอายุ63ปีได้เงินไป 18,000 บาทนะครับรองชนะเลิศอันดับ2ครับนี่หมายเลข31ฮะคุณผู้ชมครับป้าวัญญาโคแสงรักษาอายุ64ปีแล้วเดี๋ยวมาดูรางวัลขวัญใจสื่อมวลชนกันบ้างนี่รางวัลขวัญใจสื่อมวลชนครับนี่คุณยายสุยเกตทองครับอายุ87ปีหมายเลข28ครับรับเงินรางวัลไป 10,000 บาทครับนี่คุณยายยิ้มแป้นเลยทีเดียวนะโอ้ดูก็จัดหน้ามาเต็มพอสมควรนะคุณยายนะได้ค่ะฟันปลอมในปีนี้ครับยังมีรางวัลพิเศษคุณผู้ชมครับก็คือรางวัลสาวเหลือน้อยอาวุโสนะครับนะฮะก็เป็นของยายอุไรศรีสวัสดีอายุ88ครับนี่คุณยายได้รางวัลนี้ไปครองครับหมายเลข21ฮะสาวเหลือน้อยอาวุโสนะฮะเรียกพี่ได้ไหมฮะเรียกพี่ได้ไหมปิ๊กผมว่านะถ้าพี่ก้อยไปประกวดเนี่ยต้องได้สักรางวัลหนึ่งแน่นอนอ่ะเดี๋ยวจะมาจะรางวัลอะไรรางวัลพูดจาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเหมือนกับคุณทศพันธ์เลยเนี่ยจะส่งพี่ก้อยประกวดอ่ะเรียกพี่ได้ไหมปิ๊กนี่ใช้แต่ละคำพูดนี่ไม่เหมาะสมเลยนะคุณป้าอย่างนั้นอ๋อคุณพี่ละกันแสดงความยินดีกับคุณยายอย่างนี้ขออภัยครับขออภัยครับคุณพี่ครับผม